สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่29ตุลาคม2024นะครับผมขณะนี้เวลาก็เช้าๆตรู่นิดนึงนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดมินวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่12ทับ30ฤดูกาล 2024-25 นัดสุดสัปดาห์ประจำวันที่2ถึง4พฤศจิกายน2024ครับก็จะระเบิดแข่งขึ้นนะครับตรงกับวันเสาร์ที่2ถึงวันจันทร์ที่3ถึงวันจันทร์ที่4เลยนะครับขออภัยครับถึงวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2024เลยครับเรามาดูนะครับว่าขณะนี้ตารางคะแนนเอ่ยการแข่งขันล่าสุดเอ่ยไปถึงไหนแล้วครับอะไรประมาณนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคู่แรกเลยนะครับเปิดนัดสุดสัปดาห์มาก็ราชบุรีนะครับแหมราชบุรีเนี่ยนัดล่าสุดผลงานไม่ปังครับต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC นะครับราชบุรีนะนัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้หนองบัวพิชยะมานะครับที่ถิ่นหนองบัว5ประตูต่อ3แบบท่านประธานในบนอุบเลยว่าโอ้โหไม่ช่วยกันวิ่งไม่ช่วยอะไรสมควรแพ้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรว่าไปต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC สุโขทัย FC นัดล่าสุดนี่ถือว่าผลงานดีครับเอาชนะระยองมาได้3ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มในล่าสุดมาได้นะครับคู่ที่2นะครับเวลาเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน 18:00 น.เมืองทองยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของโค้ชเตี้ยนะครับขวัญใจแอดมินนะครับพี่ที่ประจวบ FC นะครับผลงานล่าสุดของเมืองทองยูไนเต็ดก็ไปเสมอการท่าเรือที่แพทสเตเดียมมา1ประตูต่อ1นะเก็บ1แต้มได้ถือว่าเป็นแต้มที่ใหญ่นะครับถึงแต้มที่ใหญ่หลวงเลยสุดยอดเลยครับได้1แต้มมาจากทีมแพทสเตเดียมพีทีประจวบนะครับพีทีประจวบผลงานนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าปังเลยครับตอนเอาชนะอุทัยธานีไปได้3ประตูต่อ0นะครับที่อ่าวสเตเดียมเลยครับก็สุดยอดนะครับมาเยือนเมืองทองมีคำตอบนะครับผมคู่ที่3แบงคอกยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC นะครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนัดล่าสุดเอาชนะเชียงรายมาได้ถึงถิ่นสิงห์สเตเดียมนะครับ2ประตูต่อ1นะครับผลงานดีขึ้นอย่างน่าภูมิใจเลยครับแล้วก็นำเป็นอันดับที่1นะครับก็คือแซงบุรีรัมย์ไปชั่วคราวก่อนถือว่าแซงบุรีรัมย์ไปชั่วคราวเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีเตะถ้วยเอเชียอาทิตย์นี้ก็บุรีรัมย์ก็จะไปเตะถ้วยเอเชียนะครับประมาณวันที่5หรือที่6นี่นะฮะก็จะเป็นกำลังใจให้บุรีรัมย์อีกทีนึงต้อนรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าสิงห์เจ้าท่าเนี่ยนัดล่าสุดเสมอกับเมืองทองยูไนเต็ดมาอย่างสุดมันนะครับ1ประตูต่อ1นะครับมาเจอกับแบงคอกถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของอาทิตย์นี้เลยนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะครับคู่ที่4นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนตรงกับเวลา 18:00 น.นะครับอุทัยธานี FC ต้อนรับการมาเยือนของนครปฐมยูไนเต็ดนะครับผลงานล่าสุดของอุทัยธานีไม่โอเคเท่าไหร่เลยครับแพ้ให้กับประจวบมา0ประตูต่อ3ถึงถิ่นนะครับในภาพรวมนะครับของอุทัยธานีนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่า5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ2แพ้3เลยครับอันดับแต้มอันดับตารางก็อยู่ที่อันดับที่10อันดับที่8ของตารางนะครับมีอยู่15แต้มนะครับผมวันนี้ต้อนรับการไปเยือนของนครปฐมยูไนเต็ดที่บวยตารางนะครับผลงานไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับล่าสุดแพ้ให้กับ BG ปทุมมา3ประตูต่อ1ครับที่ถิ่น BG นะครับผมคู่ต่อไปนะครับระยอง FC ต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับระยอง FC เนี่ยแพ้สุโขทัยมาในล่าสุดนะครับไปเยือนสุโขทัยแพ้สุโขทัยมา1ประตูต่อ3นะครับก็ถือว่ายังต้องรักษาระยะทามมิ่งให้ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรรักษาโมเมนตัมให้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นทีมน้องใหม่ระยองเป็นทีมน้องใหม่ถ้าหากว่าไม่ตกชั้นซ้ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบผลสำเร็จฮะส่วนเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยผลงานยังลูดมหาราชอยู่นะครับล่าสุดก็แพ้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2 2ประตูต่อ1นะครับที่ถิ่นตัวเองนะครับคาบ้านให้กับแบงคอกก็ยังต้องสู้ต่อไปครับเชียงรายยูไนเต็ดผลงานในภาพรวมไม่ยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่นะครับ
แข่ง9นัดแพ้2โทษทีนะครับชนะ2เสมอ1แพ้6นะครับมีอยู่7แต้มอยู่ลำดับที่15ของตารางนะครับเหนือนครปฐมอยู่แค่แต้มเดียวนะครับนี่คือเชียงรายยูไนเต็ดยังต้องสู้ต่อไปนะครับคู่ต่อมานะครับหนองบัวพิชยะนะครับต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนเวลา 19:00 นหนองบัวพิชยะเนี่ยนัดล่าสุดทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับเอาชนะราชบุรี FC ไปได้5ประตูต่อ3นะครับแบบแหมสุดปังเลยครับถือว่าสุดปังนะครับแอดมินถือว่าสุดปังนะครับแต่มาดูตารางคะแนนของหนองบัวก่อนนะครับหนองบัวเนี่ยหลังจากที่ชนะราชบุรีได้ก็กระเถิบขึ้นมาอยู่ในลำดับที่12ของตารางเลยครับมี12แต้มนะครับจาก11นัดนะครับผลงาน5นัดล่าสุดนี่ก็คือชนะ2แพ้3นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูคู่ต่อกรนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยผลงานในนัดล่าสุดนี่ก็เสมอสวัสดิ์แคทมา0ประตูต่อ0ก็ยังในภาพรวมก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอยู่ลำดับที่14ของตารางแต่ว่าโมเมนตัมใน5นัดเนี่ยผลงานใน5นัดนี่ดีนะครับแพ้แค่นัดเดียวนั้นก็เสมอ3แล้วก็ชนะ1ก็ทำให้กระเตื้องจากลำดับแต่ก่อนอยู่ลำดับที่16กระเถิบขึ้นมาในลำดับที่14หวังว่าจะเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดคู่สุดท้ายตรงกับวันจันทร์ที่4นะครับวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนเวลา 20:00 ตรงนะครับลำพูนวอริเออร์นะครับตอนรับการมาเยือนของ BG ปทุมทั้ง2ทีมทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับในนัดที่ผ่านมาโดยเฉพาะลำพูนนะครับไปเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงถิ่นเลยนะครับ1ประตูต่อ1แบบแหมในกลุ่มลำพูนเนี่ยโอ้โหสรรเสริญเยินยอกันแบบแหมแอดมินก็เข้าไปสรรเสริญเยินยอด้วยเลยนะครับคือเป็นในเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเล่นดีได้นี่นาอะไรประมาณนี้ใช่ครับลำพูนสู้ต่อไปครับผมนี่คือแอดมินก็ไปเติบโตที่ลำพูนมานะครับเริ่มต้นชีวิตที่ลำพูนนี่นะครับก็แอดมินก็เป็นแฟนลำพูนอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมผลงานล่าสุดนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะนครปฐมมาได้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้แหมถูกคู่เลยครับลำพูนกับ BG ถูกคู่เลยครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับนี่คือโปรแกรมการแข่งขันนัดที่12นะครับแหมแป๊บเดียวก็จะครึ่งฤดูกาลแล้วเนาะครับผมอ่ะหลังจากเรามาทราบการไอ้โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเรามาดูตารางกันครับเรามาดูตารางว่าใครนำใครตามแล้วก็ใครอยู่บวยตารางบ้างนะครับอ่ะตามมาครับตามมาสำหรับตารางคะแนนนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่เช้าวันที่28นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันที่29เลยครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแข่ง11ชนะ7เสมอ3มีอยู่24คะแนนนะครับนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนนะครับเนื่องจากบุรีรัมย์เนี่ยมีคิวเตะถ้วยเอเชียนะครับอันดับที่2คือบุรีรัมย์นะครับแข่ง9ชนะ7เสมอ2นะครับมีอยู่23แต้มนะครับแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับอันดับที่3การท่าเรือนะครับแข่ง11ชนะ6เสมอ4แพ้1นะครับมีอยู่22แต้มนะครับตามด้วยลำดับที่4 BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2แล้วก็ได้18แต้มนะครับอันดับที่5คือ PT ประจวบนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ4แพ้3มีอยู่16แต้มอันดับที่6สุโขทัย FC นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5มีอยู่16แต้มเช่นกันนะครับอันดับที่7นะครับหล่นลงมาน้อยหนึ่งนะครับราชบุรี FC นะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่15แต้มเท่ากับอุทัยธานีลำดับที่8นะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4 15แต้มเช่นกันนะครับอันดับที่9นะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ5แพ้1นะครับมีอยู่14แต้มก็คือฤดูกาลนี้หนักๆไปทางเสมอแหมเที่ยวเหนือซะเยอะเลยออกเจ้าซะเยอะนะครับเมืองทองก็ขอให้มานะครับขอให้มานะครับอันดับที่10นครราชสีมา FC นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ5แพ้3เนี่ยมีอยู่14แต้มนะครับตามด้วย10อันดับที่11ลำพูนวอริเออร์นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มนะเก็บแต้มใหญ่จากบุรีรัมย์มาได้นี่ถือว่าสุดปังเลยครับอันดับที่12นะครับหนองบัวพิชยะนะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5นะครับมีอยู่12แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่13ระยอง FC นะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ2แพ้7นะครับมีอยู่8แต้มอันดับที่14ขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ4
แพ้6มีอยู่7แต้มนะครับอันดับที่15เชียงรายยูไนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ1แพ้6มีอยู่7แต้มตามด้วยลำดับที่16นครปฐมยูไนเต็ดแข่ง10ชนะ1เสมอ3แพ้6มีอยู่ทั้งหมด6แต้มนะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับผมก็มาดูว่านัดสุดสัปดาห์นี้อันดับจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะครับบุรีรัมย์ไม่มีแข่งนะครับอาทิตย์นี้บุรีรัมย์ไม่มีแข่งมีแข่งถ้วยจะไปติดคิวแข่งถ้วยเอเชียนะครับก็ติดตามรับชมนะครับส่วนสไลด์สุดท้ายเป็นอันดับดาวซันโวนะครับโคเวอร์ด้วยดนตรี1นาทีนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับที่เข้ามารับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ